ติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรักมั่นคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมนอบน้อมเด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพเด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กับผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่10เดือน7เหนือแรม5ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีหลายๆสถานีได้มีจิตเป็นกุศลได้นำเอารายการนี้ไปออกอากาศคือกระปอกสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายอยู่ที่บ้านที่จง
ได้มาต้องขอขอบคุณอนุโมทนาวันนี้ต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งมอบรายการเจ้าหน้าที่ทุกท่านแหมครึ่งชั่วโมงที่ได้นำเอารายการนี้ไปออกอากาศนี้กับพ่อสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังถึงสงกรานต์ปีใหม่ขอขอบคุณอนุโมทนาสงกรานต์ปีใหม่เมืองของสถานีวิทยุปีใหม่เมืองนี่ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านปีนักชัดตลอดถึงผู้ฟังด้วยก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้จะผ่านไปนี่ปีก่อนเวลาหน่อยนะวันนี้ปีเสือเมื่อวันที่15 16มอบรายการมอบเวลาฮึแหมครึ่งชั่วโมงส่งการนักชัดปีใหม่เมืองปีท็อปญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงปีเสือจะใกล้ถึงสงกรานต์ปีใหม่ญาติโยมทั้งหลายสงกรานต์ปีใหม่เมืองกรานปีใหม่เมืองนี่เป็นเพราะว่าปีนักชัดกันมาปีนักชัดตั้งแต่เมื่อนานมาใจเป่ายีเมาสีใสสง่าเม็ดสันเล้าเนี่ยวันที่14เป็นวันจะผ่านไปนี่เพิ่นฮู้ว่าปีเสือจริงเป็นวันเนานะเฮาว่าเพี้ยนๆกันไปเมื่อวันที่15 16นี่ก็จะเป็นปีเถาะพญาวันปีเถาะเป็นวันพญาวันสงกรานต์นักชัดดังนั้นปีใหม่เมืองปีเถาะก็จะมาถึงหลายที่หลายแห่งก็ยังได้ยึดปีเสือจะผ่านไปพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นประจำมาปีใหม่สงกรานต์ตามที่เฮาได้ยึดถือปฏิบัติกันมาว่าเดี๋ยวนี้มันก็ค้าเคลื่อนนานมาแล้ววันที่13เป็นวันสังขารล่องในปฏิทินจึงบอกว่าวันที่14เป็นวันเน่าวันที่14เป็นสังขารล่องเป็นวันเน่านะ15เป็นวันเพี้ยนเกินไป16เป็นวันพญาวันเนี่ยเหมาะวันที่15เป็นวันพญาวันหลายวัดหลายวาเป็นวันพญาวันเคยทำมาตลอดดังนั้นพ่อออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหลายที่หลายแห่งก็ยังได้ยึดถือประเพณีนี้ก็เราเอาละเป็นประจำมาจะยึดถือยังได้ก็ตามก็ถือว่าได้ยึดถือประเพณีเปิ่นทำนายไว้ปีใหม่เมืองของว่าเดี๋ยวนี้มันก็คาดเคลื่อนกันไปวันเวลาคาดเคลื่อนกันไปสังขารล่องในปฏิทินจึงบอกว่าวันที่14เป็นสังขารล่อง15เป็นวันเนา16เป็นวันพญาวันเนี่ยเหมาะชีวิตความเป็นอยู่ของเราหลายท่านหลายคนหลายวัดหลายวาเคยทำมาตลอดคือ13 14 15ก็ยังได้ยึดถือตามประเพณีนั้นมาเช่นกันคือมันลืมมันไปก็เราเอาละตั้งอกตั้งใจทำยังได้ก็ตามก็ถือว่าได้ยึดถือประเพณีหมายถึงความบับประมาทปีใหม่เมืองของเราเตือนเฮาท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทวันที่13เป็นวันสังขารล่องสังขารล่องหมายถึงสังขารล่วงนะพ่อสังขารของเฮาจะล่วงหมายถึงล่วงใหม่ก่อนนี้บ่มีปฏิทินเป็นอยู่ของเฮาทั้งหลายบ่มีปฏิทินความเป็นอยู่ของเฮาเนี่ยที่ผ่านมาการสื่อสารเหมือนปัจจุบันสิ่งใดที่มันบัดดีบังงามเอาปืนมายิงก็ขอฮือได้หรือมีลืมมันไปที่เตือนกันมันลืมมันไปอาจจะตั้งอกตั้งใจทําคุณงามความดีสังขารของเฮาเฮาล่วงไปแล้ว1ปีเด้อมีการเตือนเฮาท่านเป็นการอย่าได้ประมาทเด้ออย่างที่เพิ่นเมื่อมีการเมื่อได้ยินเสียงปีใหม่จะมาถึงเนี่ยสังขารของเฮาจะล่วงไปเนี่ยสมัยก่อนนี่บ่มีปฏิทินเนี่ยพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่มีปฏิทินเป็นการเตือนเนาะการสื่อสารเหมือนปัจจุบันสื่อก็เลยมีการที่เฮาได้ยินมายิงแอะหัวค่ําวันที่12 13สิ่งใดๆที่เตือนกันบางพ่องก็ทำจะได้หูว่าวันนี้เป็นวันสังขารล่วงไปแล้วเนอเตือนสังขารของเฮาล่วงไปแล้ว1ปีเนออยู่สู่เฮาทั้งหลายเป็นการเตือนกันอย่าได้ปาการประมาทลาสาอย่างปัจจุบันเฮาได้ยินเสียงคือพยายามตั้งคุณงามความดีสุขภาพของเฮาขึ้นฟ้ามีสุขภาพดีแข็งแรงพยายามรีบๆปัดทบสามพวกมีการได้ก็มีการรักษาศีลเมตตาภาวนาเนออย่างเงี้ยเป็นการเตือนหมู่เฮาท่านทั้งหลายสืบสืบกันมานั่นน่ะที่เฮาได้ยินตั้งแต่หัวค่ําวันที่12 13นี้ถ้าสุขภาพดีบางห้องก็ทําด้วยความคึกคักน้องอย่างใดก็มี
แต่เป็นการเตือนมีการเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าเอออยู่สู่เขาตั้งหลายอย่าได้ปาการประมาทลาสาเนออย่าได้ปาการประมาทคือพยายามตั้งคุณงามความดีสุขภาพของเขาเป็นวันมีสุขภาพดีแข็งแรงพยายามรีบจากปีเก่าทำงามความดีมีการฮือตามรักษาศีลเมตตาภาวนาเนอเตรียมนี่เป็นการเตือนทำบุญวันสังขารล่วงสังขารคือความเป็นอยู่ของเฮาตึงวันนี้ถ้าสุขภาพดีก็พยายามทำคุณงามความดีถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็รีบยุกยารักษาสุขภาพแข็งแรงอย่าได้ปากันพมาตลาสาวันที่14เป็นวันเนาวันเนาก็คือวันว่างจากปีเก่าเพื่อจะรับปีใหม่นี่เป็นห้องวันเนาเป็นวันเตรียมจะทำบุญวันเฉลิมฉลองปีใหม่อีกเป็นวันวันปีใหม่จะมาถึงเอาเกิดมีการเตือนอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเฮาท่านทั้งหลายวันถึง14แล้วก็รีบขนทรายเข้าวัดตกแต่งดาเครื่องไทยทานตลอดถึงแป้งสวยห่อเหนียบเกี๊ยมเข้าป่าอาหารแรงมากกว่าขนทรายเข้าวัดเพื่อเตรียมที่จะไปแป้งฐานที่เฮาจะไปตานตุงอีกมีต้นดังนั้นที่เฮาเคยปฏิบัติมาวันเนาเป็นวันว่างระหว่างเป็นวันต่อเนื่องระหว่างปีเก่ากับปีใหม่นี่เป็นห้องว่าวันเนาและเมื่อถึงวันที่15เมื่อถึงวันที่15เขาก็ได้มีการทำบุญฮือตานตอนเช้าก็มีการทำบุญใส่บาตรเนี่ยขึ้นปีใหม่แล้วหลวงพ่อสัตยาญาติโยมทั้งหลายตอนเช้าเขาก็มีการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมในเฉลิมฉลองวันขึ้นนำตุงไปถวายที่เฮาคนทรายไปช่วยกันเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่มาเฮาท่านทั้งหลายก็มีการเฉลิมฉลองวันที่15วันพยาวันมีเพื่อนเป็นการเฉลิมฉลองฟังเทศฟังธรรมในวันขึ้นปีใหม่ใจทำมีการทำบุญใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมมีบางคนตั้งสัจจะอธิษฐานว่าโอ้ตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทำคุณงามในเฉลิมฉลองวันขึ้นปีเถาะปีหน้าปีหน้าปีที่จะมา15 16เนี่ยเริ่ม15 16เนี่ยจะเปลี่ยนติดตามเฮาไปว่ามียังล่ะจะเป็นปีเถาะบุญผลทานเท่าอั้นเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่มาเฮาท่านทั้งหลายก็มีการเฉลิมฉลองโดยการทำบุญตักบาตรคิดได้เมื่อคิดได้อย่างนี้ฟังธรรมพยายามตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีสิ่งต่างๆไปมันบ่ให้เป็นประโยชน์บางคนตั้งสัจจะอธิษฐานว่าโอ้ตั้งใจปีใหม่นี้เป็นต้นไปเกิดเป็นอริยทรัพย์ข้าพเจ้าจะทำคุณงามความดีตั้งคุณงามความดีมีการฮือตานรักษาศีลเมตตาอายุกดแก่มาถึงวันถึงวันข้าพเจ้าสิ่งที่จะติดตามเข้าไปมันมียังละมีแต่ผลบุญผลทานเท่าอันกลางภาษาทรัพย์สมบัติมีอยู่มากน้อยเท่าใดก็บ่สามารถที่จะนำไปได้ประพฤติปฏิบัติคิดได้ลูกหลานคิดได้เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ได้เห็นที่น่าเคารพกราบไหว้บูชาของลูกของหลานที่มันบ่ให้เป็นประโยชน์พยายามปีใหม่ใจทรัพย์ที่เฮามีอยู่เกิดเป็นอริยทรัพย์วันขึ้นปีใหม่มาเฮาก็ได้มีการซักเข้าดำรักษาศีลเมตตาภาวนาการซักเข้าดำหัวนี่เป็นมาอย่างไรพระเจ้าจะไปวันจะไปทำบุญทุกวันพระวันศีลบอกว่าหน้าแรงบอกว่ากลางภาษาส่งการปีใหม่นี่นะตั้งใจมันมีตอนหนึ่งประพฤติปฏิบัติเซนที่โกศลลูกหลานได้เข้าไปได้ชอบได้เป็นที่น่าเคารพกราบไหว้ปูชาของลูกของหลานนี่ตั้งสัจจะอธิษฐานวันขึ้นปีใหม่บางปีเมื่อถึงมีคนล้มหายตายจากกันไปวันขึ้นปีใหม่มาเขาก็ได้มีการซักเก่าดำหัวบางปีนี่คนบ่เป็นยังการซักเก่าดำหัวนี่เป็นมาอย่างไรพระองค์สถาญาติโยมเป็นที่น่า
อาเวเตนาอาตมาได้เคยเตสนาธรรมอานิสงส์เหตุใดส่งการปีใหม่นี่นะเมืองฮ้อนมันมีตอนหนึ่งพระยาปัสสินทิโกศลได้เข้าไปตรัสว่าโอ้มันเป็นธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันตีข้าเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่มีการบางปีบางปีจึงทำให้มีคนล้มหายตายจากกันไปบางปีมีไฟไหม้บ้านเมืองบางปีนี่คนบ่เป็นหยังก็ล้มหายตายจากกันไปเป็นที่น่าทรงองค์เจ้าเวทนาเป็นที่น่าสังเกตดำหัวคนเฒ่าคนแก่ผู้มีพระคุณใดเป็นการแสดงบ้านเมืองห้อนห้ายก็มีกตเวทีตาจะป้ากันยังไงดีมีพระคุณพระพุทธองค์จึงตรัสว่าโอ้คือไปขอพรจากทั้งหลายบ่มีความเคารพบ่มีการทำบุญคือการบ่มีการทำบุญงามความดีจึงทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายคุณงามความดีฮือเหตุนั้นเอาท่านทั้งหลายเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่มาคือไปสักเก่าดำหัวคุณเขาเขาทรงองค์เจ้าไปสะเก่าดำหัวคนเฒ่าคนแก่ผู้มีพระคุณเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณมันเพื่อเบาบางคือไปขอปอนจากพระทรงองค์เจ้าคือไปขอปอนจากผู้มีพระคุณพระทรงองค์บิดามารดาปู่ย่าตายายที่เคยทำคุณงามความดีฮือเฮาไปแสดงออกซึ่งความกตัญญูฮู้คุณกตเวทีตอบแทนแต่พระคุณเขาเขาเจ้าเหล่านั้นในพระธรรมเทศนาอานิสงส์พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พญาปัสเสนนทิกุศลใหม่เพิ่นได้กล่าวว่าอย่างนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจึงมีการสุมากะละเพศภัยทั้งหลายทั้งปวงมันเบาบางหรือองค์เจ้ามันเกิดแก่ก็ขอมารดาเอาน้ำเขาไม่ส่งปล่อยไปสุมากาละวะอย่างเราทำกันเมื่อวานนี้ไปสุมากาละวะต่อผู้มีพระคุณไปขอปอนจากเขาเจ้าเหล่านั้นโยมทั้งหลายเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะบังบังบังเกิดกับท่านทั้งหลายนี่ที่เปิ้นได้ในพระธรรมเทศนาอานิสงส์นานมาอ้าวทรงการปีใหม่เพิ่นได้กล่าวไว้กันมาดังนั้นจึงมีการสุมาการะวะจึงมีการสักเก่าดำหัวทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายแก่ผู้ปิตามารดาชุมนุมเอาท่านทั้งหลายจึงได้ทำกันซึ่งความอย่างเราทำกันเมื่อวานนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระสงฆ์องค์เจ้ามากันหมักหน้าหลายตาออกแม่ออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้กระทำนี้เป็นการยึดถือประเพณีที่เฮาท่านทั้งหลายที่เปิ้นได้ทำมาตั้งแต่คุณที่เมื่อนานมาได้ฟังท่านทั้งหลายก็ได้สืบกันมาสาระอย่างเมื่อวานนี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสงฆ์องค์เจ้าได้นำมาทางพระสงฆ์องค์เจ้าหลายจังหวัดหลายอำเภอทั้งหลายก็บ่ละมาชุมนุมกันเสียมาแสดงออกซึ่งความกำลังสมัครสมานสามัคคีกำลังจิตกำลังใจน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาเป็นแน่นมากหน้าหลายตาอาตมาก็ไปเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูหูเจ้าก็ไปกตเวทีตอบแทนบุญคุณที่เอาท่านทั้งหลายได้ฟังน้ำเสียงได้ฟังสาระคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสงฆ์องค์เจ้าได้นำมาถ่ายทอดคือกับออกสถาญาติโยมทั้งหลายพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายก็บนละก็ขอเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์เก่าดำหัวกำลังจิตกำลังใจไปขอศีลขอพรเป็นแน่นเป็นหนาเมื่อวานนี้อาตมาก็ไปถึงประมาณเตียงวัดใต้ก็ขอตอนเจ้าทำได้ก็ขอฮึกปากกันทำด้วยความตั้งอกตั้งใจก็ขอขอบคุณอนุโมทนาใดๆที่จะไปถวายเป็นเครื่องของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งพร้อมกับด้วยน้ำชนทุกท่านได้มาร่วมกันแสดงว่าซึ่งความสมัครสามัคคีกันสิ่งใดที่ได้ทำไปปีใหม่ล่วงเกินจะมาถึงบุคคลได้ตั้งอกตั้งใจเจ้าก็เก่าดำหัวปิตามารดาปู่ย่าตายายไปขอศีลขอพรจากพระสงฆ์องค์เจ้าที่เคยมีครูบาอาจารย์วัดเหนือวัดใต้ขอพรจากท่านก็ข
่พอทำได้ก็ขอฮึบปากกันทำด้วยความตั้งอกตั้งใจมีสิ่งของใดๆที่จะไปถวายเป็นเครื่องสังฆทานถวายตานพร้อมกับด้วยน้ำขมิ้นส่งปล่อยไปสู่มากาละวะสิ่งใดที่ได้ทำไปล่วงเกินกับบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปตามมารดาปู่ย่าตายายใครก็ตามเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามที่เคยมีพระคุณกับเขาจะมีมาตั้งนานก็ปล่อยจากท่านปล่อยปุ้นครับข้าพเจ้าได้ล่วงเกินทางกายกรรมด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าวจีกรรมด้วยกรรมเปล่าว่าอย่างอีกมโนกรรมในการกึศในใจก็ตามต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับตันแล้วเมื่อวานนี้ก็ตันได้โปรดอโหสิกรรมแสดงกรรมทั้งหลายนั้นกายกตเวทิตาสูญหายไปได้ปูจากันเทศมาด้วยขอให้ได้ข้าพเจ้าตั้งแต่นี้ไปที่ได้ปูจากันเทศมาก็มีข้อเกณฑ์เว้นตกบุญทวีข้อเดือนข้อวันข้อยามนำเพื่อพระที่จะมีมาตั้งมาก็ขอให้ปล่อยปุ้นกับกายสลายกันไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาสุมาการเราปูจากันเทศมา100บาททั้งหลายแม่เทียมจันต้องขอขอบคุณอนุโมทนาจังหวัดเชียงวานนี้ก็มีหลายท่านหลายคนมาแหม100บาทแม่จีรังออกซึ่งความกตัญญูกตังเมตตาแม่ขัดได้ปูจากันเทศมาตวยเทศมาแหม100บาทที่ได้ปูจากันเทศมาก็มีแม่แม่บุญทวีตะวงศ์นี่ก็นามเพอพระมาไข่ชัดเจนปูจากันเทศมาแม่สีวัน100บาทสอนหรือว่าอย่างใดแม่สายทองธัญญะแก้วบ้านห้วยกันปุจจากันเทศมา100บาทแม่รัตนสังคำแม่เทียมจันบ้านปงบ้านเวียงปอบเป้าจังหวัดเชียงรายตำบลเวียงปุจจากันเทศมา100บาทเชียงรายแม่จิรพันธ์หมู่โป้บ้านหนองบัวแม่ขัดยานปุจจากันเทศมา100บาทปองสถายญาติโยมทั้งหลายแม่สีวันสายวงศ์นี่ก็มาให้ชัดเจนพันเขียนนี่นะแม่สีวันสายวงศรหรือว่าอย่างใดปูจากันเทศหนองยางน้ำข้าวไฟมาแหม100บาท100บาทพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันบ้านปงหนองหมู่3ตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแหม100บาทปูจากันเทศมาแหม100บาทจันทิปวงพรมสายพรมมินวงพรมสายปูจากันเทศมาเมื่อกี้ได้วงแหม200บาทพ่อสรายุทธแม่สายฝนจันทุนะวงพรมสายหนองยางลำปางอันนี้มาชักลำปางตัวนี้100บาทที่ได้ปูจากันเทศแม่เรือนเกี้ยวตะฟันใจเวลามาหนองเวียงในช่วงแรกช่วงนี้ปูจากันเทศมาแหม100บาทต่อศรัทธาที่สาวพันนิตราพรหมินในเจ้านี้พร้อมบุตรหลานในช่วงที่สองจะได้นะจะได้มาฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณศิลาสาช่วงนี้บางที่บางแห่งสถานีบางที่เพิ่งก็จะตัดสายไปก็ขอขอบคุณอนุโมทนาทุกเสียงทุกสายที่ได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้ช่วงนี้จะขอพักสักกำหนึ่งแล้วก็มาปะกันในช่วงที่สองก็จะไปลืมเนื้อพอกสถาญาติโยมทั้งหลายวันที่13เสียงสังขารล่องสังขารล่วง14เป็นวันเนาวันเตรียมวันว่างเปล่าจากวันปีเก่าจากจัดต่อปีใหม่เป็นวันเนาเป็นวันเตรียมเครื่องทยทานเข้าป่าอาหารวันที่15เป็นวันเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ตั้งใจไปทําบุญด้วยตนเองถ้าไปได้พยายามไปด้วยตนเองสะสางล้างซ่วยปีเก่าที่ทําอย่างบัดดีบางงามละมันไปลืมมันไปตั้งอกตั้งใจสมาทานศีลรักษาศีลคือบริสุทธิ์
ตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะได้ทำคุณงามความดีเพื่อฮือเป็นที่ฮักที่เคารพนับถือของลูกเต้าหลานเหลนปิดที่หน้ากราบไหว้ปูชาของลูกของหลานต่อไปสำหรับเวลานี้ก็ขอพักแล้วก็จะได้ปิกมาเตเตสนาธรรมแบบปืนเมืองเหนือสุวรรณศิลสาเป็นลำดับต่อไป